วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพานสายรุ้งรายการที่จะเชื่อมโยงคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวของครอบครัวโรงเรียนและก็สังคมเพื่อที่ทุกคนจะร่วมกันสร้างสังคมอุดมสุขและเด็กๆจะได้เติบโตงดงามตามวัยค่ะสำหรับสัปดาห์ต่อจากนี้ไปนะคะพึ่งจะมารับหน้าที่แทนคุณหนิงในการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆและนำสาระความรู้ความบันเทิงอัดแน่น1ชั่วโมงเต็มนับจากนี้ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้รายการสะพานสายรุ้งจะพาคุณผู้ชมไปเชื่อมโยงเรื่องราวของครอบครัวกับความหลากหลายทางเพศพร้อมสร้างวิถีความเข้าใจในความแตกต่างนี้นะคะกับนักวิจัยชาวฟินแลนด์ในช่วงสนทนาบันดาลใจค่ะแต่ตอนนี้เราพักชมตัวอย่างรายการกันก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกับสนทนาบันดาลใจในช่วงหน้าค่ะความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้รับการยอมรับมากขึ้นหรือเปล่าในภาพรวมของสังคมก็คิดว่าอย่างน้อยก็สังคมไทยก็เราก็บอกได้ว่ามากขึ้นคือสังคมไทยโดยแต่เดิมก็คือค่อนข้างจะคุ้นเคยกับกระเทยอยู่แล้วนะค่ะคือมองว่าเป็นเรื่องค่อนข้างธรรมดาปกติที่เราเห็นอยู่นะค่ะแต่อย่างที่จิตแพทย์คนหนึ่งบอกตอนที่ผมไปสัมภาษณ์ท่านก็คือถ้าไม่ใช่ลูกหลานของฉันก็ไม่เป็นไรนี่คือบุคลิกลักษณะอะไรบางอย่างของมนุษย์นะครับเด็กคนนี้เป็นหนึ่งในพันที่ถูกเลือกมาใช่ครับมีลักษณะทอมบอยนิดๆทอมบอยนิดก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพ่อเขาอย่างไรเนี่ยผมก็บอกว่าต้องดูจริงๆนะครับจากการเลี้ยงดูในชีวิตจริงก่อนจะไปเล่นหนังด้วยซ้ำไปเด็กคนนี้เตะบอลได้ด้วยซ้ำไปครับเตะบอลทำอะไรอย่างนี้ผู้ชายเล่นนี่ในชีวิตจริงด้วยครับครับแต่เรายังหนังมันยังไปไม่ถึงว่าจะเด็กคนนี้ปรารถนาจะเป็นทอมจริงหรือเปล่าก ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสะพานสายรุ้งค่ะวันนี้พี่โนสมบูรณ์สิทธิสมานจะพาพวกเราไปพูดคุยกับนักวิจัยเรื่องความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นกับสังคมบ้านเราค่ะและเตรียมพร้อมสร้างความเข้าใจในครอบครัวเมื่อลูกหลานของเรามีภาวะความหลากหลายทางเพศการสนทนาวันนี้จะน่าสนใจแค่ไหนนั้นไปติดตามชมค่ะในสภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปวัฒนธรรมศาสนาวิธีคิดทัศนคติการแสดงออกและอีกหลากหลายวิถีชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนหมุนไปตามกาลเวลาหากย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วเรื่องราวของความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยในทัศนะของคนที่ตั้งต้นว่าเป็นชายและหญิงส่วนใหญ่ก็ยังมองกลุ่มคนที่มีวิถีทางเพศที่ไม่เหมือนกับตนว่าเป็นที่น่ารังเกียจและไม่ได้รับการยอมรับจากคนหมู่มากแต่ในปัจจุบันผู้คนที่มีความหลากหลายทางเพศเริ่มมีบทบาทและเป็นที่ยอมรับมากขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากวงการสื่อสารมวลชนเป็นต้นถึงอย่างไรก็ตามแม้การยอมรับของคนทั่วไปต่อภาวะความหลากหลายทางเพศนี้จะมีมากขึ้นแต่ถ้ามองแบบวิเคราะห์กันจริงๆแล้วการดำเนินชีวิตของคนกลุ่มนี้ยังถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในหลายๆแง่มุมและแฝงความดูแคลนจากคนบางกลุ่มอยู่ไม่น้อยทีเดียวการเปิดใจกว้างและทำความเข้าใจว่านี่เป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่สามารถแสดงออกในสิ่งที่พวกเขาเป็นได้อย่างมีคุณค่าสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมบนพื้นฐานความเป็นมนุษย์เหมือนกันสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันในช่วงสนทนาบันดาลใจค่ะวันนี้ดิฉันจะชวนคุณผู้ชมไปพูดคุยเรื่องเพศค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับคนเป็นพ่อแม่แล้วดิฉันก็เชื่อว่าคนเป็นพ่อแม่ก็หนักใจกับปัญหาเรื่องเพศในบ้านเราเรื่องอะไรคะเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศค่ะเรามักจะได้ยินใช่ไหมคะว่าลูกเราตอนนี้เกิดมาเราลูกเราเพศชายลูกเราเพศหญิงแต่ทำไมโตขึ้นมาแล้วชักลูกเราเริ่มมีอาการตุ้งติ้งนะผู้ชายจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเราจะปรับตัวอย่างไรเราจะทำความเข้าใจอย่างไรเราจะมีความรู้แค่ไหนในการรับมือกับลูกของเรานะคะวันนี้แขกรับเชิญของดิฉันค่ะแนะนำคุณติโมโอยะเนนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณติโมคะแม้ชื่อฟังดูแล้วนี่ต้องเป็นคนสัญชาติฟินแลนด์ฟินแลนด์นะคะแต่พูดไทยชัดชัดปัจจุบันทำอะไรคะเนี่ยก็ตอนนี้ก็เป็นนักวิจัยอยู่ที่มอมาฮิดอนนะครับค่ะศึกษาเรื่องเยาวชนเหมือนกันนะเรื่องเยาวชนครับนะเป็นเรื่องการดังแก่กันในโลกออนไลน์ในโลกออนไลน์นะคะแต่ว่าลึกๆไปก็จะมีเรื่องของจริงๆเรื่องพวกนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องเพศเยอะอยู่ด้วยนะครับค่ะก่อนจะลงลึกในงานวิจัยนะคะถามคุณติโมก่อนว่าคำว่าความหลากหลายทางเพศจริงๆในเชิงวิชาการที่ทำงานวิจัยเนี่ยมีกี่แบบเพราะบางคนยังสับสนเอ๊ะเกย์เอ๊ะมีกระเทยด้วยความหลากหลายทางเพศเป็นยังไงคะจริงๆความหลากหลายทางเพศ
ท่าที่ผมเห็นอยู่นะก็จะมีอย่างน้อย3อย่างนะ3อย่างคือระวาสามด้านนะอัตถบทว่าสามด้านนะคือด้านแรกคือตัวร่างกายของเรานะค่ะก็คือเราก็อาจจะรู้จักมีเพศชายมีเพศหญิงค่ะดิฉันน่ะเพศหญิงคุณติโมเพศชายใช่ค่ะแต่บางคนก็โดยธรรมชาติก็ไม่ได้เป็นเพศชายหรือเพศหญิงอยู่แล้วนะมีโดยธรรมชาติเลยนะครับค่ะ born to be คืออันนี้พูดถึงตัวร่างกายนะครับคือร่างกายก็ไม่ได้ชัดเจนอยู่แล้วนะค่ะอันนี้ถ้าเกิดเป็นแบบนี้ในปัจจุบันมักจะเรียกว่า intersex ก็คืออยู่ระหว่างเพศนะครับค่ะอันนี้คือด้านแรกนะร่างกายนะด้านที่สองก็คือการรับรู้เพศของตัวเองนะค่ะคืออย่างผมเองเนี่ยมีร่างกายเป็นเพศชายนะค่ะแต่ก็ร่างกายยังไม่ได้บอกว่าผมเองจะรู้สึกว่าผมเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหรือไม่ได้เป็นทั้งเพศหญิงหรือเพศชายก็ได้นะทีนี้อันนี้ก็จะเป็นด้านต่อไปซึ่งถ้าเกิดว่าความรู้สึกของผมว่าผมเป็นเพศอะไรไม่ตรงกับร่างกายทีนี้กรณีนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนข้ามเพศคนข้ามเพศหรือว่าอย่างที่สังคมไทยรู้จักปากกระเทยนะหรือบางส่วนของคนที่เรียกว่าทอมก็อาจจะเข้าข่ายตรงนี้เหมือนกันก็คือคนข้ามเพศคนข้ามเพศในลักษณะที่ร่างกายกับความรู้สึกของเขาว่าเขาเป็นเพศอะไรตรงข้ามกันใช่ตรงข้ามกันหรืออาจจะไม่ต้องข้ามกันที่เดียวแต่ก็ไม่ต้องกันที่เดียวด้วยนะค่ะแล้วด้านที่สามก็คือเรื่องว่าเราชอบเพศอะไรคือนอกจากจะเป็นความรู้สึกของเราแล้วก็ต้องด้วยว่าเราชอบเพศอะไรใช่ก็คือซึ่งอาจจะเป็นเพศเดียวกันก็ได้หรือต่างเพศก็ได้หรือทั้งสองก็ได้ค่ะซึ่งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายหรือว่าผู้ชายที่ชอบผู้หญิงก็จะเรียกว่าคนรักตามเพศค่ะหรือว่าถ้าเป็นคนที่ชอบเพศเดียวกันก็เรียกว่าคนรักเพศเดียวกันเพศเดียวกันหรือถ้าเกิดชอบทั้งสองเพศรักทั้งสองเพศก็จะเรียกว่าคนรักสองเพศคือได้ทั้งเพศเดียวกันได้ทั้งเพศตรงข้ามก็ได้อันนี้คือจากงานวิจัยเนี่ย3ด้านความหลากหลายทางเพศคือการที่สังคมมีคนที่แตกต่างกันในลักษณะทางเพศทางเพศทางด้านร่างกายเพศที่ตนเองรับรู้ว่าตนเป็นและด้านความชอบที่แต่ละคนมีต่อเพศต่างๆเช่นการชอบเพศเดียวกันการชอบต่างเพศเป็นต้นนอกจากจะมีการเรียกมนุษย์ว่าเพศชายและเพศหญิงแล้วก็ยังมีการเรียกกลุ่มคนที่มีภาวะความหลากหลายทางเพศอื่นๆโดยแบ่งออกเป็น5กลุ่มใหญ่คือ 1. กลุ่มรักเพศเดียวกันคือชอบเพศเดียวกันแต่ไม่แสดงออกทางการแต่งตัวหรือมีนิสัยเหมือนเพศตรงข้ามอย่างชัดเจนเช่นชายรักชายเรียกว่าเกย์หรือหญิงรักหญิงเรียกว่าดีหรือเลสเบี้ยน 2. กลุ่มคนรักสองเพศคือชอบทั้งชายและหญิงไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามจะเรียกว่าไบเซ็กชวลหรือเสือใบ 3. กลุ่มคนรักต่างเพศคือผู้หญิงที่ชอบผู้ชายและผู้ชายที่ชอบผู้หญิง 4. กลุ่มคนข้ามเพศคือรู้สึกว่าตนเองเป็นเพศตรงข้ามและอาจจะแสดงออกทางเพศในลักษณะที่แตกต่างจากที่สังคมคาดหวังในเพศร่างกายของคนคนนั้นเช่นกระเทยและทอมและข้อที่ 5. intersex คือภาวะร่างกายที่ไม่ได้เป็นเพศหญิงหรือเพศชายอย่างชัดเจนซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมาตั้งแต่กำเนิดดังนั้นการสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางเพศจึงเป็นเรื่องสำคัญคืออันนี้ก็เป็นที่เราจักกันในตัวโลกนะครับทีนี้เหตุผลหรือว่าสาเหตุที่คนเราเป็นกันแบบที่เราเป็นนะมันก็แตกต่างกันด้วย อย่างถ้าเป็นเรื่องร่างกายเนี่ยก็คือสาเหตุก็จะหนักไปทางชีววิทยาเกือบ 100% นะส่วนการรับรู้ว่าเราเป็นเพศอะไรอันนี้ก็ชีววิทยาก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเยอะเหมือนกันมีส่วนด้วยแต่ว่าคือเรื่องการรับรู้ว่าเราเป็นเพศอะไรกับเราชอบเพศอะไรตรงนี้ต้องบอกว่าองค์ความรู้วิชาการยังไม่แน่นนะคือเขาศึกษามาเป็น10ปีนะแต่ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนนะแต่จากที่เขาศึกษาพวกฟ้าแฝดนะครับที่เกิดจากใครเดียวกันหรือว่าก็ละใครกันนะเขาก็จะมองเห็นว่ามีบางส่วนที่มาทางกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมแล้วก็บางส่วนที่มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคนนะแต่ก็คือบอกได้ว่าบางคนนะคงจะบอนทูบีจริงๆบอนทูบีจริงๆต่อให้เป็นเรื่องการรักเพศเดียวกันก็มีบางส่วนนะแต่ถ้าเกิดดูฝาแฝดที่มาจากใครเดียวกันนะก็ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดคู่ใดคู่หนึ่งเป็นนะไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเป็นจะต้องเป็นเหมือนกันใช่หรือไม่จำเป็นใช่แต่เขามีแนวโน้มที่จะเป็นเหมือนกันมีแนวโน้มมากกว่าคนทั่วไปที่จะเป็น
ต่ไม่ใช่ทุกคนนะค่ะดูเหมือนมันมีความสลับซับซ้อนเหมือนกันในเรื่องนี้ถ้าโดยรวมแล้วจากสิ่งที่คุณติโมทำมาเนี่ยความหลากหลายทางเพศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้รับการยอมรับมากขึ้นด้วยหรือเปล่าในภาพรวมของสังคมก็คิดว่าอย่างน้อยก็สังคมไทยก็เราก็บอกได้ว่ามากขึ้นคือสังคมไทยโดยแต่เดิมก็คือค่อนข้างจะคุ้นเคยกับกระเทยอยู่แล้วนะค่ะคือมองว่าเป็นเรื่องค่อนข้างธรรมดาปกติที่เราเห็นอยู่นะค่ะแต่อย่างที่จิตแพทย์คนหนึ่งบอกตอนที่ผมไปสัมภาษณ์ท่านก็คือถ้าไม่ใช่ลูกหลานของฉันก็ไม่เป็นไรอันนี้อาจจะฉันก็รับได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นลูกหลานของฉันล่ะอาจจะมีปัญหาในการยอมรับคำถามก็คือว่าแล้วถ้าสมมุติว่าพ่อแม่นะพ่อแม่จะมีวิธีสังเกตลูกได้ยังไงว่าเกิดมาแล้วจะเข้าข่าย3ด้านนี้หรือเปล่าเริ่มแสดงตนตั้งแต่เมื่อไหร่คืออันนี้ก็ต้องบอกว่ามันไม่แน่นอนนะครับค่ะคือบางคนที่โตขึ้นมาเลยแล้วเป็นกระเทยเป็นทอมก็จะแสดงลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเล็กค่ะบางคนก็จะแสดงตั้งแต่วัยรุ่นบางคนก็ไม่แสดงเลยนะจนโตก็ไม่แสดงเลยอย่างคุณแม่ของผมเคยเล่าให้ฟังจากฟินแลนด์มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งอายุ60ปีก็เป็นเพศชายนะตอนอายุ60ปีก็มาคนพบตอนนั้นว่าเป็นผู้หญิงก็60แล้วเกษียณแล้วนะคะก็กำลังจะเกษียณแล้วนะก็ตัดสินใจว่าจะประกาศให้โลกทราบว่าจริงๆท่านเป็นผู้หญิงแล้วก็แปลงเพศจริงๆด้วยแล้วก็แปลงเพศจริงๆก่อนหน้านั้นเขามีครอบครัวไหมคะมีลูกไหมมีหมดนะก็อันนี้ก็คงจะต้องทำความเข้าใจกับภรรยาด้วยกับลูกด้วยก็ซับซ้อนดีเหมือนกันนะแล้วเขาก็แปลงเพศเลยก็แปลงเพศนะทีนี้เราก็เห็นว่ามันไม่แน่นอนนะค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือหลายคนนะที่จะต่อมาเป็นเกย์เฉยๆนะหรือว่าเป็นดีคืออาการแสดงออกทางเพศในวัยโตอาจจะไม่แตกต่างจากผู้หญิงผู้ชายทั่วไปมากนักแต่ช่วงวัยเด็กเนี่ยเขาก็มักจะแสดงออกในลักษณะข้ามเพศด้วยนะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนที่แสดงออกในลักษณะแบบนั้นตอนเด็กจะโตมาเป็นกระเทยเป็นทอมไม่ใช่นะอ่ะอย่างนี้ต้องถามแล้วค่ะเชื่อว่าแม้กระทั่งคุณติโมเองอาจจะต้องเคยเจอเคสเพราะเก็บงานวิจัยเนี่ยอยู่ในครอบครัวเกิดคุณพ่อคุณแม่เฮ้ยลูกเราเริ่มมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนแล้วแล้วก็ชักไม่แน่ใจว่าลูกเราเข้าข่ายรักข้ามเพศหรือเปล่าหรือว่ารักร่วมเพศหรือเปล่าทำยังไงคนเป็นพ่อแม่จะต้องมีวิธีในการเตรียม